เอามาทำงานไงวันนี้เออวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์รับวันวาเลนไทน์ไหมคะพี่พอฝากรับวันวาเลนไทน์เลยนะวันนี้ก็ดีครับทำงานทำงานทำไมตัดใจรับงานคู่ค่ะวันนี้อะไรนะทำไมตัดใจรับงานคู่วันนี้เลยก็เห็นวันวาเลนไทน์พอดีมาโชว์ความรักเนาะก็มาโชว์ความหวานฮะมาโชว์ความหวานไม่ได้โชว์ความหวานก็นิดนึงเออแต่สดใสอะเนาะอะไรนะทำไมดูเราเขินอะไรนะเออใช่ดิก่อนหน้านี้ดาวครับแต่สนุกดีค่ะเดี๋ยวเพลงคู่คุณเวทีด้วยใช่ร้องเพลงคู่เขาเลยได้ร้องเพลงด้วยซ้อมกันนานไหมไม่ค่อยได้ซ้อมเลยค่ะไม่ได้ซ้อมก่อนการออกงานคู่กันครั้งแรกคือตรงๆก็เขินเขินเขินเพราะเมื่อกี้ร้องเพลงแล้วงงเออร้องไม่ค่อยถูกงงนิดนึงใครมาแล้วไหมใครนะเขาชวนเขาชวนเขาชวนไปมางานคู่กันไหมวันวาเลนไทน์อะไรนะเรียกว่าบังคับก่อนอันนี้ดาวพูดไปแล้วถามพอสบ้างทำไมเราถึงว่าไปไดเรกไม่ได้ไปจีบคนแล้วจีบคนแล้วไปส่งข้อความหาเขาอะไรอย่างเงี้ยไปทักไปทายถามคนสนิทข้ามปีอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จริงๆรู้จักกันนานแล้วครับผมก็สนิทกับญาติเขาใช่แล้วก็เจอกันมานานตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ใช่แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะมาคุยกันอะไรแล้วอะไรโดนใจว่าจะต้องแบบว่าต้องทักไปหาเขาไปถามเขาว่าสบายดีไหมอารมณ์ประมาณไหนยังไงมันก็ไม่มีอารมณ์ประมาณไหนเออเราก็อยากไปทักทายว่าเป็นยังไงสบายดีไหมส่วนใหญ่ก็เคยทักไปบ่อยนะทักไปเป็นไงสบายดีไหมแล้วก็จบแค่นั้นแต่เหมือนครั้งนี้ก็อยากคุยให้มากขึ้นอะไรที่ทำให้คุยกับอะไรฮะจริงๆแล้วก็รู้จักกันมานานด้วยจริงผมว่าเวลามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะแค่แบบรู้สึกคุยแล้วแบบโอเครู้สึกแล้วมันคลิกกับเราถูกใจอะไรในตัวของดาวคะแบบอะไรที่ตรงสเปคเราแล้วเราแบบว่าอยากจะเดินหน้าแบบลุยเลยครั้งนี้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วนิสัยหลายอย่างเหมือนกันนิสัยหลายอย่างแล้วเหมือนกันอาทิเช่นเช่นแบบว่าตรงสเปคเราก็จริงๆนิสัยเหมือนเนี่ยชอบครับผมแล้วก็รู้จักกับที่บ้านเขาด้วยใช่แล้วก็นิสัยเหมือนกันกินอะไรเหมือนกันไปไหนชอบทำอะไรเหมือนกันอย่างนี้แสดงว่าก็ไม่ต้องศึกษากันนานเพราะรู้จักกันมานานไม่ต้องศึกษาอะไรเยอะครับผมสถานะตอนนี้เรียกแฟนหรือยังคะจริงๆเขาว่าแฟนไม่สำคัญกับผมเท่าไหร่นะจริงผมก็อยากให้เขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่เป็นแม่ด้วยไหมเป็นแม่ด้วยหรอเอาเป็นว่าอยากให้เขาเป็นทุกอย่างของผมก็แล้วกันอ้าวอะไรแล้วไม่ค่ะได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างคะอยากให้เราเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างดาวเคยหรือว่าหน้าแดงยังไงเอ่ยไม่คือเตรียมก่อนเลยเอาเหรอไม่เตรียมไม่เตรียมเลยแค่เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างก็พูดต่อหน้าสื่อเลยเหรอก็งงอยู่ค่ะแต่ยังไงงงอยู่เลยแบบนี่จริงเหรอพอเป็นทุกอย่างพอไหมคะถ้าเขาให้เป็นก็เป็นค่ะแต่ที่เขาบอกวันนี้เขาหวานขึ้นไหมดาวก็ทุกวันนะขอได้ยังไงให้เราดูให้เราส่วนใหญ่คือมันคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับเขาคือพิสูจน์ก็คือเนี่ยคือเขาก็ให้เกียรติเราคือสิ่งที่เราโอเคก็คือเขาให้เกียรติเราครับขายยาแบบกับขายยาที่บันๆเนี่ยข่าวต่างๆข่าวต่างๆเขาติดท็อปเจ้าชู้อยู่แล้วฮะทุกอย่างพี่ป๊อปจะต้องบอกไหมว่าเออไม่ต้องกลัวข่าวไม่ใช่เป็นจริงมันก็อะไรแบบนั้นก็จริงๆแล้วอย่าไปมองอดีตแล้วดูที่ปัจจุบันนะฮะว่ามันสำคัญแค่ไหนก็พอจะเรียกว่าจังหวัดเชียงดาววันอะไรวะเชียงดาวไม่เคยมีเที่ยวเล็บครับผมดาววันไม่ได้ความเป็นห่วงครับมีข่าวเยอะอ๋อจริงๆมันก็มีนิดนึงของผู้หญิงอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ละเขาผ่านตัวพิสูจน์แล้วใช่ไหมคะดาวคือเขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรแต่ว่าแน่ๆอย่างที่เราบอกคือเขาให้เกียรติดาวต่อหน้าพ่อแม่คนอื่นเพื่อนเขาเพื่อนเราแล้วก็ญาติญาติแล้วก็พี่ๆที่อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแต่อย่างเมื่อคืนก็มีพิธีการมอบดอกไม้ให้น้องมีวันนี้ครับส่งไปให้เช่นคืนส่งดอกไม้ไปให้ครับผมใช่ครับตั้งใจรอดูเอาเองโอ้ยกูดูแลดีกันอย่างนี้ตลอดเลยไหมคะพอสอะไรนะดูแลกันดีอย่างนี้ตลอดเลยไหมคะเฮ้ยผมดูแลดีอยู่แล้วครับผมแล้วดูแลเขายังไงบ้างเราแบบในฐานะเป็นแบบสุภาพบุรุษอะไรเงี้ยเวลาไปไหนมาไหนก็กินข้าวจริงแล้วผมก็ไม่ได้ปิดนะฮะไปไหนก็ไปปกติ
กติเลยไม่ได้แอบไม่ได้อะไรนะพาไปกินข้าวดูหนังปกติครับอันนี้คือมาขอพี่น้องเขารู้ไหมอะไรนะเราขอพี่น้องเขารู้ไหมกันนิดนึงขอเพื่อตัวเองด้วยนะอันนั้นไม่ได้เรียกเขาอ้วนแต่ไม่เคยไม่ได้โป๊ะมากเลยที่เรียกเขาอ้วนเพราะว่าคือกินเยอะอ๋อกินเยอะกินเยอะพอกินอิ่มแล้วก็คือกินอีกได้มีกระเพาะแย่ใช่มันชอบแบบพอดีอย่างนี้อย่าอ้วนกว่านี้โอเคมีใครควบคุมไหมคะไม่ให้ต้องคอยห้ามเขาควบคุมเรามากกว่าใช่ฮะอันนี้กินเยอะกว่าผมครับผมว่าส่วนกินแบบว่าเขาอยากไม่ทำอะไรเราก็ทำเขาผิดเลยก็ทำไปด้วยกันแล้วกันครับผมอย่างข้อความคอมมงคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงต้องคอมเมนต์แบบหวานอะไรขนาดนั้นนะคะจริงๆแล้วแกงรุ่นพี่ตอนนั้นนะฮะมันมีรุ่นพี่ที่ชอบแซวอะไรอย่างงี้ตอนคุยกับดาวอะไรอย่างงี้ผมก็ชอบไปเม้นแบบให้เขาหมั่นไส้เล่นเออใช่แต่ก็มันหลุดแล้วใจจริงเราอะฮะใจจริงเรามันเป็นแบบข้อความจากใจไหมหรือว่ายังไงมันก็เป็นข้อความจากใจด้วยแต่บางทีมันก็น้ำเน่าไปนิดนึงแต่มันก็คือเล่นกันแต่ก็เล่นแบบจริงๆครับผมใครเป็นคนโรแมนติกค่อนข้างโรแมนติกมันติกไหมโรแมนติกไหมล่ะติกไหมติกคืออาจจะมองว่าความสัมพันธ์กับเราพัฒนาไปเร็วมากคู่รักสายฟ้าแลบอะไรเรากดดันไหมกดดันจริงๆรู้จักกันนานแล้วด้วยฮะแล้วก็พอคุยกันแล้วด้วยความที่นิสัยเราคล้ายกันเราชอบอะไรเหมือนกันมันก็รู้สึกว่ามันคลิกง่ายอ่ะมันคลิกง่ายมันแบบไม่ต้องคุยอะไรเยอะมากครับผมเราเป็นผู้หญิงมันดูรวดเร็วดูเร็วเกินไปสำหรับดาวว่าเร็วไหมก็เร็วค่ะเพราะว่าคือตัวจริงๆดาวเองก็ไม่ได้มีแฟนมานานแล้วไม่ว่าจะคุยอะไรกับใครก็ค่อนข้างนานมากพอสมควรก็คือแต่เขาสำหรับดาวรู้สึกว่าเร็วแต่ว่าดาวไม่ได้รู้สึกเร็วจนแบบเฮ้ยมันเร็วไปหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ประหลาดใจมากกว่าอย่างยังคุยกันอยู่เลยว่าเออมันเร็วเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองอนาคตกันยังไงบ้างคะคู่นี้เอาปัจจุบันมาก่อนแล้วกันนะฮะเอาปัจจุบันตอนนี้ไม่มีฮะไม่มีฮะเพราะว่าพอเหมือนอย่างที่บอกก็คือชอบอะไรเหมือนกันทำอะไรก็เออชอบเหมือนกันไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีฟิลแบบว่าเฮ้ยไม่เอาเขาไม่ชอบเงี้ยไม่มีอย่างมันลงตัวมีปัญหาอะไรกันเลยหรอไม่มีหรอตั้งแต่คบกันมาคือนี่แบบไม่ได้มีทะเลาะแบบไม่มีหรอไม่มีครับมันเรียกว่าเป็นความเข้าใจกันหรือว่าอยู่ในซึ่งตรงผมว่าเป็นความเข้าใจมากกว่าเป็นความเข้าใจแล้วก็จริงๆแล้วเรารู้จักนิสัยเขามานานแล้วเพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอะไรอย่างเงี้ยก็เจอเขาประจำเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วรู้จักนิสัยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คุยเป็นแบบอื่นถ้าเกิดว่าถามว่าดาวกลัวโปรโมชั่นไหมกลัวค่ะก็กลัวแต่ว่าคือก็กลัวแต่ว่าก็ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าคือตอนนี้เราก็แค่เอาปัจจุบันก่อนว่าโอเคเรามีความสุขกับตรงนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายอย่างที่บอกเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเรื่องความสัมพันธ์อะไรตรงนี้เขาดันแบบเรียกว่าความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงที่มันไม่ใช่ความเสี่ยงนะครับผมฉันก็เสี่ยงเขาเรียกความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเพื่อนแบบไว้ตรงนี้แล้วเพื่อนในวงการว่าไงบ้างครับพอทุกคนค่อนข้างช็อกว่าไปรู้จักกันตอนไหนไปเป็นแฟนกันตอนไหนที่ถูกความเพื่อนในวงการโอเคเพื่อนในวงการเชียร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อนในวงการเชียร์โอเคแล้วนะโอเคค่ะเสร็จค่ะพอแล้วแหละ